พูดถึงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับดังนั้นครับมาตรการของรัฐเองก็ชูห้ามาตรการ3ระยะนะครับดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงเทศกาลดังกล่าวนะครับที่จะข้ามปีในปี67คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้ออก5มาตรการหลักในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่การขับเคลื่อนแบบบูรณาการการประชาสัมพันธ์การป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายและการคัดกรองโดยดําเนินงานแบ่งเป็น3ช่วงจาก5ข้อ หนึ่งช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่รณวงนะครับกิจกรรมปีใหม่ปลอดเหล้าประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเช่นห้ามขายให้เด็กต่ำกว่า20ปี 2. ในช่วงเทศกาลปีใหม่เลยครับใช้มาตรการชุมชนเพิ่มความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในรูปแบบด่านครอบครัวเน้นย้ำให้ป้ปกครองดูแลบุตรหลานในครอบครัวรวออยายาพี่น้องไม่ให้ดื่มและขับขี่ยานพาหนะเพิ่มศักยภาพด่านชุมชนคัดกรอง ผู้ที่ขับขี่ที่มีการมึนเมาครับและอันดับที่3นะคะนั่นก็คือช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ค่ะเน้นการคัดกรองส่งต่อผู้กระทําความผิดฐานเมาแล้วขับที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติให้เข้ารับการบําบัดร,รักษาในพื้นที่เป้าหมายนะคะที่มีมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตีสีได้แก่สถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศและสถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุง เทพมหานครภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่และเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบสถานบริการพุทธศักราช2546และพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ค่ะ